ทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาอยู่เป็นปัญหาสังคมนะครับเรื่องยาเสพติดว่ามันอยู่ว่าวิธีการวิธีคิดว่าเราจะจัดการยังไงเรื่องยาบ้านะยาบ้าในตอนนี้มันมีประเด็นว่าเอ๊ะเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้เสพเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ค้าค่ะนะครับเท่าไหร่นี่หมายถึงว่าจำนวนที่ครอบครองเวลาตำรวจไปจับได้เนี่ยนะครับก็มีประเด็นตอนนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะท่านก็โพสต์ Facebook ในเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการครอบครองยาบ้าเนี่ยอยากจะถามความเห็นประชาชนว่าเออเราจะจำกัดนิยามอย่างไรว่าแค่ไหนครอบครองแค่ไหนคือผู้เสพครอบครองแค่ไหนคือผู้ค้าเพราะถ้าเป็นผู้เสพวิธีปฏิบัติก็จะไม่อีกแบบหนึ่งผู้เสพก็ต้องเอาไปบำบัดเข้าไปสถานพยาบาลต่างๆแต่ถ้าเป็นผู้ค้าก็ต้องเข้าไปเรือนจำตำนองนี้นะครับคุณรัชินบอกว่ามียาบ้ากี่เม็ดจัดเป็นผู้เสพไม่ต้องรับโทษในเรือนจำนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมประชุมคณะกรรมการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมีวาระสำคัญวาระหนึ่งที่มีการพิจารณากันคือการกำหนดจำนวนยาบ้าที่จะกำหนดให้ผู้ครอบครองเป็นผู้เสพหรือผู้ค้าจำนวนที่กำหนดในปัจจุบันซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2545กำหนดไว้เอาว่า15เม็ดนะคือใครครอบครองยาบ้าไม่เกิน15เม็ดให้คนนนนั้นจัดเป็นผู้เสพไม่ใช่ผู้ค้าเมื่อจัดเป็นผู้เสพก็ส่งตัวไปบำบัดรักษาตามนิยามผู้เสพคือผู้ป่วยไม่ต้องส่งเข้าเรือนจำในฐานะผู้ค้ายาเสพติดแต่ว่าในการประชุมมีข้อเสนอใหม่ให้กำหนดว่าผู้ครอบครองยาบ้าไม่เกิน5หน่วยการใช้หรือว่า5เม็ดให้ถือเป็นผู้เสพให้กระทรวงสาธารณสุขรับตัวไปรักษาบำบัดฟื้นฟูไม่ต้องรับโทษในเรือนจำคืออันนี้ยังไม่ได้เป็นข้อสรุปมีการเสนอกันมาคุณนรินทร์ก็เล่าให้ฟังว่ามีการถกเถียงกันมากคือมีความกังวลว่าเอ๊ะถ้ากำหนดจำนวนน้อยกว่า5เม็ดเดี๋ยวคุกจะไม่พอขังนะเพราะว่าตอนนี้จากสถิติผู้ต้องหาในเรือนจำของราชทัณฑ์เนี่ยส่วนใหญ่เกินครึ่งเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดและเป็นผู้ต้องหาแบบรายเล็กรายน้อยทีนี้ถ้าลดจาก15เม็ดเหลือแค่5เม็ดขึ้นไปก็แปลว่าจะมีผู้ที่โดนจับและติดคุกมากขึ้นซึ่งเดิมเนี่ยเดิม15เม็ดถูกไหมค่ะถ้าใครครอบครอง7เม็ดนะไม่ถึง15ก็บำบัดไม่ต้องเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยแต่ถ้าเอาเกณฑ์ที่มีคนเสนอใหม่ว่า5เจ็ดนี่มันเกินมา2คุณต้องเข้าคุกค่ะนะคือมันก็จะกลายเป็นว่าไม่คุกล้นก็โรงพยาบาลล้นนะเป็นปัญหาที่สังคมต้องมาตัดสินใจนะครับคุณอนุทินบอกว่าน่าประหลาดใจที่มีความห่วงกังวลว่าคุกจะไม่พอขังผู้กระทำผิดแต่ไม่มีใครห่วงโรงพยาบาลจะมีสถานที่พอรองรับผู้เสพหรือไม่ไม่มีคำถามว่าจะมีหมอมีพยาบาลจะมาดูแลผู้เสพยาหรือไม่ถ้ารัฐยังอนุญาตให้ผู้เสพยาบ้าครอบครองได้ครั้งละ5เม็ดกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศจำนวนยาบ้าที่จะให้ครอบครองได้เป็นเกณฑ์ในการแยกผู้เสพกับผู้ค้าผมเห็นว่าการเสพยาบ้าไม่ใช่เรื่องเฉพาะคนของผู้เสพแต่เป็นเรื่องที่มีผลกระทบทางสังคมเพราะผู้เสพก่อผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคมไม่ใช่ต่อตัวเองเท่านั้นสังคมหรือประชาชนน่าจะเป็นผู้กำหนดจำนวนยาบ้าที่จะให้ครอบครองได้เพื่อเป็นเกณฑ์ในการคัดแยกผู้เสพกับผู้ค้าเพื่อที่ผมจะได้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการใช้อำนาจในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไปเราต้องฟังเสียงประชาชนผู้รับผลกระทบโดยตรงนะครับสรุปก็คือคุณอนุทินก็จริงๆอำนาจตรงนี้อยู่ที่รัฐมนตรีแต่คุณอนุทินบอกอยากฟังเสียงประชาชนจะเอา5หรือ15ดีจะให้คุกล้นหรือจะให้โรงพยาบาลล้นอย่างนั้นหรือเปล่าโหมันก็คงมันต้องมีทางออกที่ดีกว่านั้นนะคะว่าถ้าไม่ว่าจะกำหนด50 15 20เนี่ยมันจะต้องมีทางออกถัดไปว่าถ้ากำหนดอย่างนั้นจริงๆผลกระทบที่เกิดขึ้นกับหลายๆหน่วยงานเนี่ยจะต้องเข้ามาแก้ไขยังไงแต่เรียนว่าสำหรับในมุมประชาชนนะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เอายาเสพติดอยู่แล้วเขาก็จะบอกว่าเอาแค่เม็ดเดียวก็จับมันเข้าคุกซะคือในความรู้สึกของคนน่ะรู้สึกว่าอยากให้รัฐเนี่ยมีความเด็ดขาดนะแค่เม็ดเดียวเนี่ยก็ไม่อยากให้อยู่ร่วมกับสังคมกับฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ต้องถ้าจะถามจริงๆเนี่ยต้อง
อธิบายและทำความเข้าใจถึงเหตุและผลแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับหลายหน่วยงานนะใช่เพราะว่าอย่างเราจำคุณนัญญาน่าจะจำได้เราเคยสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับราชทัณฑ์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าปัญหาของเราคือคนบางทีอาจจะเสพยาแต่ไม่ได้เป็นโจรโดยสันดานเพราะเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ย มียาไม่กี่เท่าไหร่เนี่ยพอเข้าไปอยู่ข้างในซึ่งข้างในก็จะเต็มไปด้วยคนแบบนี้แล้วก็จะไปเรียนรู้ไอ้วิถีของอาชญากรวิถีอะไรต่างเนี่ยนะออกมาก็อาจจะกลายเป็นผลลบนี่อันนี้มุมราชทัณฑ์เขาจะมองอีกมุมหนึ่งในขณะที่คุณอนุทินก็จะมองว่าเฮ้ยถ้าไปลดมันมากๆเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวก็สาธารณสุขจะรับไม่ไหวนะอะไรแบบนี้คือมันแค่ว่าอีกมิติหนึ่งที่ต้องคิดกันต่อก็คือว่าทำยังไงให้คนที่เข้าสู่การบำบัดแล้วจะไม่กลับไปเสพอีกนั่นแหละสำคัญนี่สำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าในข้อมูลบอก 70% ของคนที่เข้ารับการบำบัดรักษากลับออกมาไม่ถึงปีก็กลับไปใช้ยาเสพติดอีกมันก็ต้องย้อนกลับไปที่ขั้นตอนกระบวนการไม่ว่าจะกำหนดกี่เม็ดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะว่าพอคนเข้ารับการบำบัดแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้เขาไม่กลับไปอีกกระบวนการของสังคมกระบวนการของชุมชนหรือกระบวนการของเจ้าตัวเองหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยจะทำในเรื่องนี้อย่างไรบ้างเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องหาคำตอบกันเพราะว่าเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนานจับเท่าไหร่ก็จับไม่หมด